ช่วงนี้ชอบทำอาหารแปรรูปรับประทานเองอย่างเช่นหมูยอเนี่ยลองแล้วลองอีกเพราะอะไรเวลาไปซื้อหมูยอเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมใส่แป้งบ้างละใส่อะไรต่อมีอะไรที่ทำให้มันดูเด้งทำกินเองดูสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแต่วิธีการทำให้อร่อยนั่นสิคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เลยมีเคล็ดลับในการทำหมูยอให้ได้เนื้อเด้งแล้วก็อร่อยมาฝากคุณผู้ชมครับใส่หมูบดลงในอ่างผสมตามด้วยไก่บดมันหมูแป้งมันผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยดำป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าช่องแช่เย็นจนเย็นจัดเตรียมไว้นำส่วนผสมที่เตรียมไว้ใส่ลงในโถปั่นเคล็ดลับการทำให้หมูยอเด้งอยู่ตรงนี้ล่ะครับให้เติมน้ำแข็งลงไปปั่นจนส่วนผสมละเอียดเนียนเข้ากันจากนั้นนำใบตองโรยไฟมาซ้อนกัน 3-4 ใบตักส่วนผสมที่ได้ใส่ลงบนใบตองม้วนใบตองให้แน่นปิดหัวท้ายนำไปพันด้วยฟิล์มถนอมอาหารให้แน่นจากนั้นนำหมูยอลงนึ่งในหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมาลายใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 30-45 นาทีแค่นี้เราก็จะได้หมูยอที่อร่อยแล้วล่ะครับหม้อหุงต้ม55ปี22เซนติเมตรทรงสูงแถมชั้นนึ่งตราหัวมาลายหูจับเบเกอร์ไลท์สีแดงพิเศษเฉพาะรุ่นฉลอง55ปีตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสคุณภาพฟู้ดเกรด SUS 304มั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวได้อีกมากมายที่ Facebook สีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมาลาย